สวัสดีครับพบกับไอซิลแมนนะครับช่องที่ให้ความรู้ด้านการลงทุนและการพัฒนาตัวเองสไตล์มันนุ่งเงนเดือนเรามาไลฟ์ทำการบ้านเจาะหุ้นหลายตัวมองแนวโน้มวันที่24เดือน3 2 0 2 1นะครับเทปเพื่อเทปที่ที่24นะฮะและเราพบกันตอนนี้ไลฟ์สดๆคืนวันที่23นะครับเวลา3ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับก็ประมาณ3ทุมครึ่ง ทุกวันอังคารและว,วันพฤหัสเนาะนะฮะส่วนวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธเจอกันประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเวลาอาจจะเหลื่อมๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวปรับผังรายการใหม่นะครับจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามานะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแท็กบอกเพื่อนด้วยนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube i s e ี m Man นะฮะ i s a LARY MAN i s l y m a n นะครับใครเป็นมนุษย์เงนเดือนนะฮะเข้ามาติดตามกันนะฮะเพื่อดูว่าเราชอบเทรดแนวไหนฮะที่แน่เปิดกราฟเทคนิคนะฮะแต่ชอบแนวไหนฮะเล่นสัน้นหรือถือกินคำใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูหุ้นลายตัวกันและแจ้งเพื่อนๆน,นะฮะเพจน,นี้เน้นที่เรียนรู้เพื่อดูกราฟเทคนิคเป็นนะครับไม่ได้มาเพื่อเป็น ชี้นำหุ้นเพื่อให้ไปซื้อขายแต่อย่างใดนะครับแจ้งไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเผื่อบางท่านเข้ามาแล้วแบบว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้เมื่อไหร่จะพูดว่าให้ซื้อให้ขายนะครับไม่มีนะครับโอเคแล้วก็ใครสนใจคอร์สออนไลน์ฮะเทคนิคทำกำไรสไตล์นุ่เินเดือนรุ่นพิเศษนะรุ่นพิเศษต้องรุ่นพิเศษนะครับต้องมีประสบการเทรดนะฮะพอดูการเป็นบ้างแล้วมีเวลาเฝ้าจอสนใจทักอินบ็อก์เพจไอซลแมนหรือไลน์แอดเอซล นะครับก็คือเราจะสอนที่ Facebook กลุ่มปิดนะฮะมีคลิปนะครับให้ดูแล้วก็มีกลุ่มไลน์ไว้คุยกันเนี่ยปรับไมค์เซฟปรับมุมมองเทรดกันไปด้วยกันนะครับสำหรับกลุ่มพิเศษนี้นะฮะสำหรับกลุ่มมือใหม่ก็ปิดรับสมัครไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเซตวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ แชร์ไปห้องกลุ๊ต่างๆก็ได้ครับผมเซตวันนี้เป็นไงหนึ่เอาเนีย้ยดูง่ายๆย,ยังอยู่ยังอยู่ในกรอบ1 5 4่หแล้วก็กลมๆฮะหนึ่งหหรือพันหนะครับยังนัวๆยังอยู่แถวนี้นะฮะขึ้นขึ้นลงลง,ลงก็อาจจะมีความอึดอัดนิดนึง นืออกมมีความอึดอัดนิดนึง,นงบางตัวแบบว่าไม่วิ่งไปไหนแล้วบางตัวเหมือนจะตัวเล็กๆใช่ไหมที่วิ่งอ่านั่นแหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายตัวกันว่ามีอะไรบ้างขอ follow up ขอ follow up ตัวหุ้นเข้าใหม่อีกสักวันหนึ่งนะครับนั่นคือตัวอะไรฮะตัวอะไรตัวอะไรปึ้ง เมื่อไปดนนั่นก็คือตัวนี้นะครับได้ไหมอ่าโอเคมาละว,วันนี้เป็นวันที่สองที่เข้าตลาดนะครับวันแรกสวยงามนะนะครับวันแรกสวยงามวันที่สองโอ้โหเนี่ยคือทำเฟรมเดย์เห็นปะ่ะคือพอหุ้นเข้าใหม่แล้วเราจะดูง่ายๆ นี่คือ time frame day แท่งที่2ของวันที่2นะครับแดงมาเลยอะ่ะโห่เกือบจะโหเกือบมิดแท่งนี่มิดแท่งนี่โหน่ากลัวเลยนะนะครับคราวนี้เรามาเจาะที่ time frame 5นาทีนะครับปึ๊บออออันนี้คือ time frame 60 time frame 5อ่าเนี่ยฮะ เราตีแนวรับไว้นะครับแถวแถวเนี้ยสามจุดเจ็ดแปดนะครับแล้วก็หลุดนี่สังเกตนะฮะสังเกตตรงนี้เฮ้ยทำท่าเหมือนจะกลับขึ้นมาแต่ไม่ขึ้นกลายเป็นลงต่อเอางานเข้าแล้วสิครับงานงานนี้ก็คืองานเข้านะฮะจะมาที่ราคาเปิดเนี่ยนะครับเปิดที่เท่าไหร่สามจุดห้าตอนนี้แต่มาปิดต่ำที่สามจุดห้าหก โอ้ยคราวเนี้ยลุนล้นแหละนะฮะใครเข้าวันนี้นะฮะใครเข้าวันนี้น่าจะช่วงเนี้ยโอ้โหขายตรงนี้ไปโอเคพอรุ้นแต่ใครซื้อตรงนี้ดิเนี่ยใครซื้อตรงนี้สิที่ราคาเท่าไหร่ฮะสี่ศูนสี่จุดศูนย์แปดโอ้ยงานเข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะแบบนี้จังหวะแบบนี้นะฮะอย่างที่บอก ถ้าโอเคกระชับพื้นที่เนี่ยมันก็จะอยู่แถวๆนี้3 8 8 8นะครับแล้วมันหลุดพอหลุดมาแล้วอ่ะเราต้องเริ่มโฟกัสแล้วว่าเฮ้ยเอาจริงหรอหลุดจริงหรอพอหลุดแล้วเฮ้ยต้องขายแล้วนะต้องสต็อปแล้วนะแสดงว่าไม่ใช่แล้วพอเพอิ่มว่าคุณไปซื้อแถวๆนี้ไงกล่าวว่าจะกลับขึ้นไปได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหลุดก็ต้องขาย และยิ่งมาหลุดโพสต,ตรงนี้ก็ต้องขายทิ้งไปก่อนนะฮะเนี่ยครับคือเล่นตามแผนนะครับเพราะว่าแผนเดิมเราคือ,อยังไงฮะยืนแถวแถวสามได้นะครับเนี่ยยังยืนได้อยู่แล้วลุ้นไป4.08แต่มันไม่ไปอะ่ะก็ต้องถอยมาตั้งหลักใหม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือลุ้นครับว่า3.5จะรับกลับขึ้นไปได้ไหมนะครับหรือ จะโหดร้ายไปที่โลนี้เลยอ่ะโห้ยสามจุดสามเลยนะนะครับดูฮะว่าจะใจดีใจร้ายนะครับสำหรับหุ้นเข้าใหม่พาโก,โกนะครับมาดูตัวถัดไปครับ follow up ต่อนะครับจะพยายามดูหุ้นตัวเดิมๆแหละนะครับผมว่านะไม่ไม่พยายามจะไปหุ้นใหม่ๆแล้วครับเนี่ยพอหุ้นใหม่ๆแล้วเนี่ย หมายถึงที่เราไม่ได้ไลฟ์ a c e like b o o k หรือ YouTube กันเนี่ยมันจะทําให้เราโอ้ต้องมาศึกษาใหม่แต่ถ้าเกิดดูตัวเดิมๆซ้ำๆมาเพื่อนๆก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะครับแต่ใครซื้อไม่ซื้อนนะอีกเรื่องหนึ่งนะนะครับอ่าดูตัวถัดไปนะครับ TTA ใช่ไหมฮะอ่ามาดู TTA ซิเป็นไงเดี๋ยวผมหาปากกาไม่เจอเพวันเครื่องโน,นบุกผมเพิ่ง อัปเดตวินโดว์อ่าเจอละ TTA อ่ะเพื่อนๆนดูกลับมาทำเฟื่เฮ้ยปะแท่งแดงมาแล้วอะ่ะอืมเพราะฉะนั้นใครจะขายออกไปก่อนส่วนหนึ่งก็ได้ทำเอากำไรก่อนไม่ติดนะฮะไม่ติดเออโอ้โหแท่งแดงอ่ะก็ต้องดูต่อครับดูต่อว่าถัดไปเนี่ยฮะจะ กลับขึ้นไม่ได้ไหมขอดูขอดูทำเฟรมหกสิบนิดนึงอือหือเปิดมานี่เปิดโดดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาปิดแก็บเนี่ยเขาเรียกวปิดแก็บนะปิดแก็บตัวเองจบและแท่งสุดท้ายนะแท่งสุดท้ายเห็นป่ะสังเกตป่ะว่าเขาก็แบบว่าไม่ได้คิดจะลงนะมีกลับขึ้นไปนะยันกลับขึ้นไปนะนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะตีแนวรับ บริเวณแถวแถวนี้นะฮะแถวแถวนี้ไม่รู้เอาราคาปิดตรงนี้แล้วกันราคาเปิด13.4ราคาปิดที่13.1โดยประมาณนะฮะเอาแนวแนวแถวแถวนี้ย13.1ดอ่ะดูซิว่าเขาจะตั้งหลักยืนได้ไหมนะครับแนวรับแถวแถว13.1ะครับถ้ากลับขึ้นไปได้ก็ลุ้นไฮเดิมครับที่นี่นะครับไฮที่เท่าไหร่ฮะ 15.2โดยประมาณเนาะนะครับก็ต้องรู้นะฮะเพราะว่าดูทฟเฟรมเดนี่คือแท่งแดงมาเลยนะจะถัดไปคือจะแท่งแดงต่อหรือเปล่าหรือจะบริเวณนี้เอ,อ้ยฉันยังมีแรงพุ่งต่ออ่ะเดี๋ยวมาว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราวางแนวราว้สบไว้จุดหนรูด13.1ดหนึนี่ก็อาจจะมาพักอยู่แถวๆนี้11.9อจอ่ะอืม และถ้า11.9ไม่ผ่านแล้วหลุดลงมานี่เจอกันมาปิดแกวบต,ตรงนี้มาเจอแถวนี้นะครับ10.2เออเห็นปะมองเป็นสเต็ปมองเป็นชั้นๆแล้วก็ลองวางแผนดูโอเคไหมครับประมาณนี้นะฮะสำหรับ TTA อ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะฮะตอนนี้เข้ามาเกือบจะ500ท่านแล้วอย่างรวดเร็วมากซึ่งน่าจะเป็นช่วงที่3ามทุ่มครึ่งบางคนยังไม่นอนเนาะ นะครับแล้วก็พอสี่ทุ่มสีทุ่มครึก็จะมีแกง5้าทุ่มมารับช่วงต่อนะครับมาดูตัวถัดไป DOD d อ่า DOD ใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่อง youtube s ์ m ี n แให้ด้วยนะครับ DOD มา follow up กันต่อ t ไทม์เ a รมไทม์เฟรมเดยเป็นไงบ้าง เอาค้างหรอได้ไหมได้ไหมมาไหมมาไหมเหมือนจะค้างเหมือนจะค้างแป๊บหนึ่งนะฮะออาวหลุดขออีกรอบสักครู่นะครับออาวหลุดไปละเอาใหม่คอนเนคใหม่ คือผมคอนเน็กไอแนะครับขึ้นจอโนบุกนะครับแล้วก็ตอนไลฟ์ก็โชว์ที่สกรีนจอได้เลยนะฮะแต่ตอนนี้เกิดอุบิเหตุเมื่อกี้ตัวอะไรครับ DOD นะครับอ่ะใครมีตัวไหนลองพิมพ์มาก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบหนึ่งแหม <laughs> เกิดอะไรขึ้น,ด,นดูงี้รีสตาร์ทสักหน่อยก็ยังดี แล้วผมก็ลืมว่าไม่ได้เข้า pc นะส่วนใหญ่จะดูจาก ipad นะครับกับมือถือเป็นหลักนะครับทำไม่ได้นี่งานเข้าเลยนะนี่รอสักครู่ฮนะ หลายคนน่าจะสมัครคอร์สออนไลน์กันแล้วมั้งนะฮะใครสนใจใครมีประสบการณ์ในการเทรดนะครับได้อาจจะแบบว่ายังไม่คมพอมาเรียนกับพี่น็อตได้นะครับมีกลุ่มรายพิเศษไว้นะครับเออคอนเน็กไม่ได้แล้วสิไม่เป็นไรแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube i3man ด้วยนะครับอ่ะช่วงช่วงรอผมนี่เข้าไปกด ปุ่มติดตามเลยฮะม,มันหลุดจริงๆอ่ะขอญาตรอผมแป๊บหนึ่งรอผมแป๊บหนึ่งขอรีตัว iPad ดไ <Sorry. S 1> อแก่อนอุ้ยโทษครับอ่ะช่วงช่วงรอมาคุยกันต่อนะครับมีตัวไหนบ้าง P.R.M.A.L.T.O.R. ช่วงที่รอ iPad กกำลังรีสตาร์ทเครื่องใหม่ผมขออนุญาตเปิดด้วยมือถือได้นะครับนี่เปิดด้วยมือถือแอปที่ใช้เป็นแอป f i n a n c e h e r โนะฮะผมขอดูตัว OR ต่อ OR วันนี้เหมือนมีข่าวถูกป่ะคุณคงใช่ไหมฮะโอ้โห ถือหุ้น OR อันดับ2เยอะมากเลยเนาะนะครับ or วันนี้ปิดที่เท่าไหร่สามสนะครับ or ปิดที่สามสองจุก็ยังเหมือนชนชนแนวต้านอยู่นะนะครับเหมือนชนชนแนวต้านอยู่ตอนนี้ใครเข้ามาแล้วยก็เปิดมือถือดูตามกันไปด้วยเลยทีเดียวนะครับปึ๊บ ่ามาล้ผมคอนเน็มาล้วห้าหกเจ็ดดูซีได้ไหมคอนเน็ Connect ได้ไหมอ่าโอเคขอบคุณทุกท่านที่รอขอบคุณมากๆเกิดผิดพลาดทางเทคนิคนะครับอ่า เมื่อกี้ติด d o d อ่ามาดู d o d ก่อนแล้วเดี๋ยวไปดู o r กันเนาะนะครับ d o d time frame 60อ่ามาดู i ท e frame ลงมา4วันติดแล้วอะ่ะเออเห็นไหมฮะลงมา4วันติดเอาไงต่ออืม,มเมื่อกี้ผมถามคือหรือพอแค่นี้ใช่ไหมสี่วันติดแต่ไม่เป็นไร ยังอยู่นะถ้าทาเฟรมหกินี่ถ้าดูทาเฟรมหกิเห็นตรงนี้ไหมฮะยังไหวนะ1 4บจุดหเนี่ยอ่านะครับและแนวต้านเขาอยู่ที่ไหร่ครับนี่เลยสิบห้าจุดแดเห็นปะพอกลับมาดูทำเฟรมเดย์ก็คือเหลี่ยมตรงนี้นครับเมื่อกี้เท่าไหร่สิบห้าจุดหกใช่ไหมโหเหลี่ยมบนนี้นะ แต่ถ้าดู Time เฟรมเดย์เนี่ยจะได้ตรงเนื้อเทียนตรงนี้นะฮะ14.6 14.7อ่าอย่างที่บอกใครเข้า Time Frame ไหนซื้อ m า Frame ไหนออก Time Frame นั้นนะครับสมมตุติคนดู Time เฟรมเดย์ฮะดูภาพใหญ่ดูภาพรวมเห็น14.7่ย่อนๆคาคาอยู่อ่ะยังไหว ถ้า14.7ยังรับได้นะฮะยังรับได้แล้วเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยเอาตรงนี้เป็นจุดออกก็ได้14.2สอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังพอประคองได้อยู่สำหรับ DOD นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีของแล้วจะเข้ารอให้เขาย่อและพักให้เสร็จเสร็จก่อนนะนิ่งๆก่อนแล้วงัดกลับค่อยว่ากันโอเคปะนะครับเราไม่ใช่แบบว่าเฮ้ย มันแท่งแดงวัดสวนเลยไม่ไม่เอาแบบนี้นะฮะไม่เอาแบบนี้เอาให้เขาตั้งหลักได้แล้วไม่หลุดแนวรับแล้วค่อยเข้าซื้อโอเคเข้าใจตรงกันเนาะนะครับมาดูตัวถัดไปฮะ OR เมื่อกี้ OR พูดไว้ OR ก็ยังอยู่บริเวณนี้เอาจริงๆเอาแท่งนี้ก็ได้เนี่ยฮะไฮอยู่ที่33บาท33ตึาดตึดตึดต,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 ตอืม เนี่ยยังอยู่แถวแถวนี้อยู่นะชนชนแนวต้านอยู่นะครับแล้วจริงๆกรอบ OR ที่เราเคยวางไว้นานละเท่าไหร่ฮะ28.5โดยประมาณมยังอยู่บริเวณนี้อยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเส้นกลางค,ครึ่งหนึ่งก็จะอยู่แถวแถว31บาทเห็นปะวิ่งในกรอบแบบนี้นะครับวิ่งในกรอบแบบนี้อยู่ โอเคเนาะประมาณนี้นะฮะ STGT ไม่ไปสักทีจะให้ไปทางไหนดีอะโอ้แต่แต่เห็นไหมฮะไม่ไปสักทีแต่เกิดอะไรขึ้นเขาก็ยังไม่ได้ขีเ้เล่อ่ะเห็นปะครับเนี่ย ค่อยๆกระดึบขึ้นนะนะฮะค่อยๆกระดึบขึ้นเอออ่ะก็ติดตามต่อไปสำหรับ stgt นะครับเอาเข้าจริงถ้าวางแนวแบบนี้มันจะอยู่แถวๆนี้นะ39.2แนวต้านอ่ะายตรงเนี้ยแถวๆเนี้ยนะครับ41.5ก็ได้อยู่ อืมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมองมองข้างบนเลย 43. 3 43. 4 3่สิบสาจุดสสี่สิบสาจุดสี่นีถวๆนี้นะครับปิดแกนนี้พอดีเนี่ย็กากไปประมาณเนี่ยอย่างน้อยก็ยกโลสูงขึ้นเออนะฮะไซเว์ก็จริงแต่ไซเว์อ้าเนาะค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิดฮนะใจเย็นๆไปเรื่อยๆใครมีของเนี่ยฮะเขาถึงเรียกว่าอดทนรวยใครมีอยู่แถวๆเนี่ยแล้วยังไม่ขายเนี่ยตรงเนี้ย นะครับเนี่ยก็ทนต่อไปทนรวยต่อไปนะครับมาดูตัวตับถัดไปฮะเซเว่อัพปึ๊บโอ้โหวันที่สามอืมวันที่สามไฮเขาอยู่ตรงไหนครับไฮเขาอ่าผมเทียบอีปัจจุบันเลยว่าตอนเนี้ยิงไปถึงไหนละ ปัจจุบันทำไฮไว้ที่ล่าสุดวันนี้ปิดที่ไฮศูนย์จุดแปดหนึ่งหรอใช่ไหมอ่าเปิดก่อนหนึ่งบาทหาอยู่ที่หนึ่งบาทนะทำไว้หนึ่งบาทนะไปดูในอดีตสิโอชนแนวต้านอยู่เลยพอดีเลยไหม ส9 9เออ้าอแล้วก็พื้นที่มีไหมย,ยังอ้ยอะต้องเปิดทำเฟรมวีก็แหละยังมีพื้นที่ต้องเยอะนะครับเนี่ยโอ้ซึมมาโดนทิ้งเริ่มทิ้งมาตั้งแต่ปี2015เพื่อนเพื่อนสอง5แล้วลงมาเรื่อยๆนะฮะและแน่นแะนะ่นิ่งอยู่นะครับ โอ้โหยาวเลยอะพึ่งพึ่งฟื้นเนี่ยนะครับเอาค้าจริงอืพึ่งช็อตแรกเองนะครับเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเหมือนเป็นยอดภูเขามาหาสมุทรอย่างไงไม่รู้โอ้โหดูดิอดีตก่อนนี้เป็นแนวรับเลยนะครับเนี่ยตึงบาทเนี่ยโอโ้สุดๆดอะเซเว่นอัพนี่เครื่องดื่มนะครับ พราะฉะนั้นวันนี่ทำเฟรมวีคนะครับเพราะฉะนั้นต้องเบรกทะลุให้ได้เออไอห,หนึ่งบาทเนี่ยนะฮะทะลุขึ้นไม่ได้ไหมนะครับไปเจอกันจะเจอกันที่ตรงนี้ก่อนยอดเนี่ยเท่าไหร่หนึ่งจุดสองอ่ะนะครับอืม,อมนะก็สำหรับทำเฟรมเดย์แต่ต้องระวังเพราะอะไรมันชันแบบนี้เนาะ เห็นหลายๆตัวใช่ไหมชั้นสูงๆเนี่ยลงทีก็แท่งแดงแท่งแดงแท่งแดงก็ต้องระวังนะครับก็ต้องระวังอ่ะดูตัวถัดไปนะครับอ่ะมาดูหุ้นในเซ็นห้าสิบ้างอ่ะมาดูแอดวานซเป็นอย่างไรแอดวาน e อืม <c oughs> ปันผลไปแล้วใช่ไหมปันผลแล้วก็ร่วงใช่ไหมนะฮะเดิมเนี่ยแอดวานซ์ Advanced เราแนวรับอยู่แถวแถวร้อยร้อยหกสิบเก้าว่ะร้อยหกเก้าจุดห้าเนี่ยฮะอะอย่างน้อยนะอย่างน้อยก็ตอนเนี้ยขึ้นมานะฮะกลับตัวขึ้นมาตั้งหลักตั้งหลักนะแล้วก็นิงน่งๆก็ลองงัดกลับขึ้นไปนะนิงน่งๆ เงียบๆไม่มีใครสนใจแล้วก็แทงเขียวงัดกลับขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเขากลับขึ้นไปช็อตแรกก็จะเป็นแถวแถว1 7 3ก่อนสั้นๆนะฮะ1 7 0มา1 7 3ขึ้นไปได้ก็มาเจอตรงนี้นะครับ1 7 6ประมาณนี้นะฮะสำหรับแอดวานซ์เขานิ่งๆอยู่รอเวลานะครับรอเวลาสงบนิ่ง และแทงเขียวสังเกตอดีตได้สังเกตอดีตได้มีทำท่าไหมโอ้นิดเดียวอ่ะพักตัวไม่นานด้วยนะเป็นแนวพักตัวไม่นานด้วยนะฮะรอ,อดูต่อไปนะสำหรับแอดวานนะครับมาดูตัวถัดไปนะฮะเซเ่นอัพไปแล้วนะครับตัวถัดไปตัวถัดไปมาดู อ่อ uh, RCL RCL นี่ชัดมากนะครับไม่ยากแนวรับเนี่ยแถวๆเนี้ยยี่บสี่จุดหกแนวต้านแล้วครับชนอยู่เนี้ยนะครับยี่สิบเก้าบาทหายอยู่ที่อะไรฮะลองดูหายอยู่ที่ยี่5บเก้าสองห้านะเออ อ่ะเนี่ยอยู่อันนี้อ่ะเดี๋ยวให้รอพักดีๆนะฮะแล้วงัดกลับขึ้นไปใหม,ใหม่กรอบก็อยู่แถวยี่ถึงยี่สบเก้าฮ้ก็กรอบก็ก็ได้อยู่นะนะฮะถ้าสมมติว่าจะลุ้นอีกสักรอบหนึ่งแต่เอา้าตรงนี้มันไม่ขึ้นต่อก็ต้องรอดูรอให้สุดแล้วก็เบรกขึ้นมานะครับสำหรับ RCL นะฮะ ตัวถัดไปนะครับปืดมา follow up ตัวถัดไป or ไปแล้วนะครับ sta sta ไปเอ้ย sta ไปยังเมื่อกี้ต t t หา่า st a เนี่ยรอนะครับรอ ยังคงรอยังคงรออยู่ต่อไปนะฮะ45.2นะครับโกลุมก็ค่อยๆนะฮะยังคงรอต่อไปนะเป้าเราอยู่ตรงนี้นะนะครับยังไม่ตื่นนะหลับอยู่หลับอยู่ต้องเบาๆต้องเบาๆสำหรับ STA นะครับ โอพรุ่งนี้ XDRCL หรอฮะเอออ,อ่ะมาต่าบ้างอามาตา่าไปไงฮะเอะเพื่อนๆลองดูอยากให้เปิดกราฟแล้วดูไปพร้อมกันนะคะผมก็ให้จังหวะเพื่อนนิดนึงในการดูว่าเออฉันจะตีแนวรับแนวต้านตรงไหนนะครับอืมเป็นไง เห็นไหมอ่ะเฉลยนะครับแนวต้านเนี่ยนี่ยอดนี้เลยหายที่เท่าไหร่ครับหายอยู่ที่สิบเก้าจุดแปดเอาสิบเก้าจุดแปดนะฮะนี่ชนพอดีเลยนะครับรอบแรกชนไม่ผ่านรอบสองอีกรอบหนึ่งดูซิจะผ่านไหมนะฮะดูซิจะผ่านไหม แนวรับบริเวณแถวๆนี้18บาทนะครับ18บาทอ่าสำหรับอมตะเห็นปะ่ะซูมชัดๆชอบลืมสลับหน้าจอเห็นไหมตีได้ไหมครับโฟกัสแถวๆปัจจุบันก่อน เซเว up ไปแล้วนะฮะแท่งเขียวยาวมา3วันใช่อ่าก็ลองดูต่อนะครับก็ต้องระวังนิดนึงมันเริ่มชันแล้วมันเริ่มชันนะครับตัวถัดไป SCGP เอ้ยอ่ะ ลงมาเนี่ยเนี่ยเขาแบบเนี่ยเป็นท่านเนี่ยบึงตึงตึงตึงกลับขึ้นไปได้ไหมเออกลับขึ้นไปได้ไหมนะครับสำหรับ S C G P นะฮะอ่ะลองมาตีสิ ประเด็นคือมันหลุดตรงเนี้ฮะ46.4เนี่ยแล้วตอนนี้กำลังทะลุขึ้นมานะฮะเพื่อมายืนกลับมายืนครั้งหนึ่งและเป้าหมายเราจะอยู่ตรงนี้นั่นคือไฮเดิมคือที่51.5นะครับ51.5กลับขึ้นมาละแต่ไม่รู้ว่ากลับขึ้นมาจริงหรือเปล่านะนะครับเนี่ยกลับขึ้นมาจริงไหมนะครับ ก็ต้องยืนให้ได้ฮะแถวแถวเนี่ยสี่สิบหกจุดห้าอืมนะครับสำหรับ S C G P นะครับมาดูตัวถัดไปครับตอนนี้คนเข้ามารับชม716ท่านขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ซ c ลี y แมนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะบอกเพื่อน มาดูตัวถัดไปฟลอ l o อัพกันต่อ TVO เหรออ๋อตัวนี้ TVO อ่าดูทรงแล้วเป็นไงเห็นไหมฮะ ถ้าตีนแนวนี้โอ้ยหลุดนะเนี่ยหลุดไหมโอ้หลุด,ลดแต่กำลังกาลังจะงัดกลับให้ได้สามสองจุดเท่าไหร่สองห้าหรอสามสองจุสองห้ากำลังเนี่ยนัวนวอยู่เลยจะกลับขึ้นมาได้ไหมนะฮะมาเล่นเหนือสามสองจุดสองห้านะครับเล่นได้ก็แนวต้านก็กินแถวนี้ไปก่อนเนี่ยแถวนี้ไปก่อน สามสี่สามสี่จุดสี่เนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับอืมกลับขึ้นมาให้กลับขึ้นมายืนเหนือสามสองจุดสองห้าได้ก่อนนะครับเราค่อยว่ากันถ้าตรงเนี้ยสามสองจุดสองห้าทะลุขึ้นมาไม่ได้นี่ก็งานเข้านะจะลงมาทดสอบแถวนี้เลยนะฮะสามสิบจุดหนึ่งเออลงมานี่เลยนะ นะครับมันต้องกลับขึ้นไปให้ได้นะครับเพื่อรักษาทรงตัวเอง,ทรง,เองทรงตัวเองอยู่นะฮะไม่ได้ทำการบ้าน TTA วันนี้จั่วเข้าไปแดงแจ๋เลยนั่นไงตีมือเลยนะฮะตีมือเลยนะครับอันนี้จะใช้ประโยคที่ผมบอกไม่ได้แล้วนะครับ สำ,สำหรับใครที่ทําการบ้านมาและไม่ทําตามแผนนี้ต้องว่าตัวเองนะฮะมองกระจกแล้วว่าตัวเองว่าดูกาฟทาเพื่อนะฮะวางแผนทําเพื่ออืมแต่อันนี้ก็ถือว่าผิดนะฮะถ้าเป็นนักเรียนนี้โดนตีมือแล้วนะครับไม่ควรจะเข้าซื้อโดยไม่มีการวางแผนนะครับอันตรายมากๆนะฮะอ่ะตัวถัดไปก่อสร้างบ้าง ออเยรอก่อสร้างมาหรออือหึแถานี้ได้ไหมเนี่ยจริงจริมันทะลุไปแล้วเนี่ยโอ้ทะลุไปถึงไหนอะเหลี่ยมนี้ก่อนพึบเหลี่ยมนี้ก็ทะลุไปแล้วโอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ยอ่าช็อตถัดไปก็เนี่ยอะไรครับยอดเนี่ยนะฮะ สิบเจดสองเออ่อาสิบดสองนะครับเพราะฉะนั้นสเต็กต้องขึ้นยืนเหนือสิบห้าดหรับอยู่แล้วไปลุยที่สิบเจ็จุดสต่อนะครับอืมยินดีกับคนมีของด้วยนะ,ะเนี่ยโฮ้หเคยทำยอดไว้ตอนเท่าไหร่อ่ะเดือนหกสองพันยี่สิบภาพรวม นี่ป่ะตรงนี้ไม่ตินเล่นนะเคยเป็นแนวรับม,มาก่อนด้วยเห็นป่ะอืม,อมกลับตัวจริงไหมคุยแต่แต่เอาเข้าจริงนี้ก็อ่านี้โลเริ่มยกสูงขึ้นนะครับโลโลเริ่มยกสูงขึ้นเพราะ,ะนั้นก็มีความเป็นไปได้อีกว่าให้ตรงเนี้ยมันจะขึ้นไปเลยหรือขึ้นไม่จริงแล้วลงมาพักก่อนสะสมพลังก่อนนะครับสำหรับสเต็ก ตัวถัดไปนะครับมาดูตัวใหญ่อีก AOT AOT ภาพเป็นไงวิ่งอยู่ในกรอบเนาะอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่เนี่ยฮะ 59.6ก็ว่าไปแล้วต้านก็อยู่แถวนี้ก็ว่าไป69.2ผมว่าคร่าวๆเนี่ย69.4เนี่ยเห็นปะะ่ะฮะซูมใกล้ๆก็ยังเล่นตามกรอบนี้อ่ะเส้นกลางเส้นหนึ่ง65.2อืหนะครับ สำหรับ a อ t ก็ยังคงไซด์เว์แต่เล่นกรอบบนนะฮะคือเล่นกรอบบนหมายถึงเล่นตรงเนี้ยก็มีโอกาสที่อาจจะนะลงมาแถว65.3ก่อนแล้วกลับตัวนะครับแต่นี่ดูตื้อๆนี่นจะกลับตัวตรงนี้เลยเหรอนะครับว่ากันต่อไปสำหรับ AOT นะครับอ่ะ มาดูตัวถัดไปฮะมาดูโมโนโมโนโอ้ยโอ้ย,อยเกิดอะไรขึ้นดูสิโอ้โหไหลเลยคราวเนี้ยท้าที่เราเห็นเนี่ยอ่ะโลมันอยู่แถวเนี้ยนะครับจุดตามสดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ 1.91ไม่รู้ให้1.90่ใหเ้1.9นเนี่ยกำลังไหลฮนะ2.2กำลังไหลลงมาไหลลงมาหลุดอ่เนี่ยนี่ก็หลุดนะครับโอ้อ่ะรอลุ้นต่อครับว่า1.9รับอยู่ไหมนะฮะสำหรับโมโนนะครับดูตัวถัดไปนะครับ TVO ไปแล้ว7 up ไปแล้ว ตัวถัดไป ABF ABF no. ก็มันขึ้นมาต่อเนื่องอนะเนาะก็นิดนึงนะฮะนิดนึงก็สำหรับใครไม่มีของทำไงครับรอฮะรอรอมันพักตัวให้ได้ก่อน อตอนนี้ถ้าที่ทำเฟรมหกสิบเนี่ยมันอยู่อยู่แถวแถวสิบเจ็ดจุดสองสิบเจ็ดจุดศูนอืมเนี่ยอยู่แถวเนี้ยนะครับแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ครับก่อนเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนคล้ายๆตัวที่เราดูเมื่อกี้ t t a ป่ะเออ เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกลังย่อแล้วพักนะสะสมพลังอยู่เนี่ยแบบเนี้ยพอยังโอเคดีกว่าบางตัวที่โอ้โหขึ้นซะชันมากแล้วก็ทิ้งทีเดียวจบเลยะฮะเรียบร้อยเลยนะนะแบบนั้นตัวถัดไปนะครับเซเว่นอัพไปแล้วอ่ามาดูคอมเซเวบ้าง อืมเห็นไหมะฮะโหนี่ตีเฉียงเลยเหรอเนี่ยโอ้โหอ่ะล้อทะลุทะลุให้ได้หกสิบอจุนห้านะครับสำหรับคอมเซเว่นอืมอ ตัวถัดไปนะครับโอ้ oh, หลายตัวเหมือนกันเนาะ KTC นี่แถวนี้นะครับก็แนวเดิมฮะแนวรับก็อยู่แถวแถวหกส อ่ะถ้าจะให้ละเอียดก็ดูฮะโลแถวนี้ที่าไหร่หกสิบสองโลแถวนี้เท่าไหร่ครับ61.75เอ็ดจุดเดาี๋ยวถ้าแถวหกสอ่ะหกสอนะครับส่วนแนวต้าน่ะแนวต้านก็จะบนบ,บริเวณนี้ฮะเจ็ดสอ่แปดกลมๆโอ้ใกล้ถึงละ โอเคสำหรับ ktc ก็ประมาณนี้นะฮะดูตัวถัดไปเอามาัน่ะปพ๊บโอ้เฮ้ยเห็นแท่งนี้ไหมฮะแท่งเขียวยาวแล้วก็แท่งแดงโอ้โหเกือบจะมิดเหมือนแกตัวนี้เลยเห็นป่ะนะครับ อ่ะอย่างน้อยเราก็ในไทม์เฟรมเดย์เราก็เห็นว่าเนี่ยเขากลับตัวก็ลุ้นแทงถัดไปครับไม่หลุดต่ําไปกว่านี้เพื่อนๆอาจจะตีแถวนี้ก็ได้หรือจะตีตรงนี้ก็ได้นะฮะไว้เป็นจุดสต็อปก็ได้เหมือนกันนะครับก็ลุ้นกลับตัวฮะถ้าพรุ่งนี้ไม่ลงต่อเนาะแนวรับยังทำงานได้ดีอยู่5.8นะ,ะก็ลุ้นกลับขึ้นไปนะครับ ตัวถัดไปนะครับเอ,อ่ออะมาดูทูบ้างคอมเไปแล้วนะฮะทู true. แนวรับอยู่แถว3.14แนวต้านละ่ะ3.42่อยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนฮะแต่กลางหัวทิมอยู่ก็อาจจะลงมาทดสอบแนวรับ3.14ก็ได้นะครับสำหรับทรูนะฮะโอ้ตอนนี้เข้ามารับชน856ท้านใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแท็กบอกเพื่อน กดติดตามช่อง youtube ซ์ลี่แมนด้วยฮะกดไลค์เพจไอซ์ลี่แก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะตัวถัดไปนะฮะโอ้หลายตัวมากโอ้โหโอ้โหวันแรกวันที่สองวันที่สามนี่เรียกว่าเทกระจาดเห็นปะ่ะเนี่ย ปึ้งปึ้งปึ้ง,งนะครับหลังจากนั้นก็เงียบหายไปจนล่าสุดเป็นไงครับฮ้หายอยู่ที่สิบเจ็ดจุดเก้าอืมตอนนี้เดินทางมาถึงสิบเจ็ดจุดสองนะครับใกล้ละใกล้กลนิดนึงนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับตัวถัดไปนะครับ ว l ลอฮะโอ้แท่งเขียวมาก็ต้องดูแท่งถัดไปครับว่าเปิดตลาดมาแล้วทะลุเหนือ2.66ก็มีรุ้นไปต่อแต่ถ้าเกิดเปิดตลาดมาแล้วแกอยู่แถว2.66 2.64 2.60เอาเริ่มไม่ค่อยดี นะครับเริ่มไม่ค่อยดีอขอดูอดีตนิดนึงโอ้ยอทำหาด้วยนะครับอ่ะลุ้นๆก็ระวังนิดนึงระวังด้วยนะครับไอ้ที่ชันๆแบบเนี้ยนะเวลาขึ้นชันลงก็ดิ่งได้ง่ายนะครับก็ต้องโฟกัสนิดนึงนะใครจะจะเข้านะครับหมดไหม ตัวถัดไปนะครับกันกุลเฮ้ยกดผิดอ,อืมเป็นไงครับโอ้โหคือเริ่ม เอาจิงๆไอ้แท่งเนี้ยนะครับคิดว่าจะจบแล้วแต่ขึ้นไปต่อฮะพอขึ้นไปต่อเจอแท่งแดงนี้โอโหอันนี้ของจริง3.9นะครับให้แนวรับบริเวณนี้3.6นะฮะอ่ะดูซิลงมา3.6จะรับอยู่ไหมนะครับจะยืนได้ไหมแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับแอบสองทำเฟรม60 อืมประมาณนี้นะครับสำหรับการกุลนะฮะ P R M ก็ฮึมตีเฉียงได้ไหมผมตีเฉียงได้ไหมโอ้เบรกว่าดีเลยหรอ ืมก็มีโอกาสไปต่อครับสำหรับ PRM ลองตีแนวรับสิแนวรับอ่ะแถวนี้ก่อน7.5โดยประมาณนะครับแนวต้านละ่ะ8.62 8.62กําำลังทดสอบอยู่นะจะผ่านมาให้ทะลุได้ไหมนะหรือชนไม่ผ่านลงมากลับมาที่เดิม นะครับสำหรับ P R M S T A S T A ไปแล้วครับผม S T A ไปแล้วอ่าดูตัวถัดไปนะครับ P T G P T G นี้คือขึ้นไปสุดแล้วนะครับขึ้นไปสุดแล้วแล้วก็ ย่อลงมานะครับทำฐานต่ำสุดไว้ที่สิบก้าจุดเจ็ดโลที่ไรฮนะสิบก้าจุดเจ็ดและสังเกตอดีตเห็น <c oughs> ป่ะเนี้ยอย่างเงี้ยมีนัยยะสำคัญนะครับพอดีเลย โอเคเนาะ ptt กรอบประมาณนี้ฮะแนวรับ19.7แนวต้าน21.8นะครับยาๆไปตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปดูตัวใหญ่บ้าง K-Bank อ่อะ k bank มาให้ครอบคลุมทั้งหมดเลย โอ้ก็ไซโค้งแล้วนะครับขึ้นมาต่อเนื่องอะ่ะเนี่ยขึ้นมาต่อเนื่องเนี่ยตั้งแต่เนี้ยแท่งเนี้ยถ,ถ้าจะเข้าเนี่ยนะครับแถวแถวเท่าไหร่ฮะยังไม่ถึงร้อยอ่ะเออยังไม่ถึงร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แนวต้านของเคแบงค์จะอยู่ที่บริเวณนี้ฮะไฮร้อยห้าส ร้อยห้าสิบสองจุดห้าอยู่ตรงไหนเอ้ยผมไปกดผิดเออพอกันฮึบนี่ร้อยห้าสองจุดห้านะครับร้อยห้าสามเหรอร้อยห้าสามอืมนะครับร้อยห้าสามนะ ส่วนแนวรับล่ะอืมซูมใกล้ๆซูมใกล้ๆซูมใกล้ๆแถวนี้นะเนอะเนี่ยๆๆเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะฮะร้อยสี่บสามจุดสี่เออแล้วก็อีกแนวรับหนึง่งเผ่อย่อนลงมาถึงตรงนี้นะครับร้อยสามหกจุดห้าโดยประมาณ ประมาณนี้นะฮะเคแบงก็ไซเว่ยไซเวย์นะครับก็แหมขึ้นมาสักขนาดนี้แลวนะครับพักนิดนึงนะครับรอรุ้นนะครับกลับตัวได้ไหมอนะนะร้อยสิบสามจเนี่ยนะตรงเนี้ยนะครับกลับขึ้นไปสำหรับเคแบงก์นะครับมาดูตัวถัดไปครับรัวๆยาวๆซิงเกอร โอ้โหโอ้โหดูด,ไดิไปดูไปดูไทม์เฟรมวีคเห็นปะ่ะฮะโอ้โหตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเอาเขาจริงจงังหวะถ้าตีเฉียงนะจุดเข้าตั้งแต่แถวเนี้ย7.55นะครับ ไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วมันผ่านมาแล้วถ้าจุดเข้าแบบแนวนี้โอ้นี่เข้าเก้าบาทเห็นปะเข้าเก้าบาทเก้าจุดแปดตอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวตอนนี้สี่สิบสองแม่เจ้าโอ้โหไม่ธรรมดานะนะฮะยาวๆไปเลยแล้วเนี่ยเนี่ยฮะอดทนรวยกินคำใหญ่อยู่ตรงนี้ขอดู อีชิบโมกุนิดนึงไม่เขียวอยู่เห็นปะชิวๆเลยอะยาวๆยังไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ถามว่าตอนนี้หนูเข้าได้ไหมเอาใจเย็นๆนะครับตอนนี้กำลังจะทดสอบอยู่หายเดิมที่เท่าไหร่ครับ41.75 ตอนนี้ไปสี่สองอ่ะก็ลุนทะลุส่วนแนวรับอยู่ตรงไหนแนวรับอยู่แถวนี้สามเจ็ดจุดสี่อืมกรอบประมาณนี้ฮะล่าสุดสำหรับซิงเกิรน,นะครับยิ่งถ้าทะลุสี่สิบเอ็ดจุดแปดได้นี้ก็โอ้ยาวๆไปอ่ะนะครับยาวๆไปอ่ะโอ้โหสุดยอดมากสำหรับซิงเกิรน,นะครับตอนนี้คน มารับชม920ท่านนะครับโหเยอะมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลย920โอ้โหอะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยฮะแท็กบอกเพื่อนให้ด้วยนะครับอ่ะมาดูตัวถัดไปดีกว่าแล้วก็กดติดตามช่อง y o u t u ไอซ c e ี่แมนนะครับดูตัวถัดไปต่อเลย เคซีเคซีก็ไซด์เวย์อยู่นะฮะเห็นไหมฮะแนวรับแถวแถวนี้นะ52.8ได้มัได้ไหมอ่าได้ส่วนแนวต้านยอดข้างบนอยู่ที่ไหรฮะหกสิบจุดเจ็ด โดยประมาณแต่คราวนี้ประเด็นคือสไตล์ผมอะตีกรอบแล้วอะมาโฟกัสเส้นกลางแล้วถ้ามันมีในยะเนี่ยมันก็ได้อยู่นะครับเนี่ยห้าเออไม่ผ่านเห็นปะก็จะมีกรอบแคบๆห้าบสองจุ้าแนวต้านห้ายังโคงปิงปองปิงปองปิงปองสะสมพลังแต่อย่างที่บอกฮะใครติดตามทุกๆวันเนี่ย จะเห็นทรงกราฟแบบเนี้ไอทีเนี่ยปึ้ง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 ไปเรื่อยๆเนี่ยจนระดับหนึ่งเนี่ยมันปุ้งที่ปุ้งที่ทะล,ลุขึ้นไอทีนี้โอ้โหแรงดีไม่มีตกเลยนะครับหลายๆตัวเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่ก็เหมือนกันโอ้โหแต่จริงๆแล้ว KC e นี่ขึ้นมาต่อเนื่องนะครับขาขึ้นมาต่อเนื่องนี่แค่พักเฉยๆเองนะครับถือกินคำใหญ่ ชิวๆมากอีกตัวหนึ่งนะครับ SC SSGP นะครับ SGP เดี๋ยวเดือนหน้าเมษาก็เดี๋ยวผมก็จะมีไลฟ์ใน facebook กลุ่มปิดสำหรับนักเรียนที่ลงสมัครนะครับที่เรียนคอร์สออนไลน์กับผมกับพี่น,อน็อตนะฮะก็จะมาทบทวนสิ่งที่สอนไปนะครับแล้วก็ทำการบ้านไปด้วยกันนะฮะ แนวต้านเอาแนวรับตรงนี้ก่อนเอาแท่งเนี้ยแหละนะครับ11.5นะครับสิบแนวต้านล่ะก็ยอดนี้เลยหายนี้เท่าไหร่ครับ12.3สอืม S&P ตอนนี้ก็พักตัวอยู่เนาะอืมสิบพักตัวอยู่แล้วก็นิ่งๆฮะ แล้วลุ้นกลับขึ้นไปนะครับสำหรับ SGP นะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แ็กบอกเพื่อนแล้วก็กดติดตามช่อง YouTube ซิ t y แมนนะฮะเดี๋ยวจะมีคนรับชม1,000คนจริงหรอคืนนี้นะตอนนี้950แล้วนะครับวิภาหรอ เออเป็นไงบ้างอ่ะไมได่ดูนาะไม่ไดูหุ้นโรงบันนาแล้วเหมือนกันเป็นไงอ่ะอืโหนี่เขาขาลงมาต่อเนื่องนะฮะเพิ่งมากลับตัวเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยปัดแล้วอย่างที่บอกเนี่ยเห็นปะ่ะนี่ไซด์เว นะใช้เวดาวลงเรื่อยๆแล้วก็เบรกทะลุท,ทีโอ้โหไอ้ที่ซืมๆนี้รอเวลาอย่างเดียวเลยนะนะฮะมีโอกาสขึ้นต่อไหมเขากำลังยังเป็นขาขึ้นอยู่อะเห็นปะฮะเนี่ยจะมันจะอาจจะป,ป้านๆนิดนึงนะมันอาจจะออกทะเลนิดนึงนะแต่ภาพรวมเขายังรักษาทรงอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น ตอนนี้วิภาเนี่ยแนวรับจะเป็นตรงนี้นะเอาแท่งเขียวนี้ก็ได้แถวแถวหนึ่งดูซีรับอยู่ไหมถ้ารับอยู่สวยนะและแนวต้านจะไปอยู่ที่นี่นะหนึ่งจุดนะครับเห็นไหมเวลาตีกรอบแบบนี้แนวรับจะต้านทำให้สายตาเราฮะสมองเราโฟกัสเออเออประมาณนี้และก็ไปวางแผนในงาน นะครับตัวถัดไปฮะโหวันนี้หุ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามนะครับโอ้ตอนนี้950ท่านวิพาไปแล้วตัวถัดไปสไลด์ขึ้นดู B.H. อ่ะ B.H. นี่ก็เหมือนกันฮะสะสมพลังอยู่ แล้วก็ถ้าใครมองเห็นนี่ตรงนี้นป่ะจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับคร่าวๆนะ133.5 133.5อ่ะโลนี้อยู่เท่าไหร่1 3อยนี่อ่ะและแนวต้านละ่ะก็เนี่ยยอดเนี้ยเท่าไหร่ครับ ร้อยเออและคำถามคือถ้า133.5ล่ะจะลงมาถึงตรงไหนอาจจะลงมาถึงนี้122.4หรือ1 2อ5ก็ได้เห็นปะอันนี้วางคร่าวๆนะเดี๋ยวค่อยไปลงรายละเอียดทีแต่พอให้เห็นภาพว่าตอนนี้ชั้นไซ์เวว์อยู่แล้วเพื่อนๆคิดดูดูกราฟแบบนี้ดูไปทุกๆทุกวันเนี่ยนะครับดูไปทุกวันเดี๋ยวคุณจะมีท่าไม้ตายของคุณเอง นะครับใครที่ติดตามผมทุกๆวันก็จะพอเห็นถ้าทรรมาหากินของผมอะนะฮะคือรอให้มันขึ้นไปก่อนแล้วก็รอมันย่อแล้วพักตัวแล้วค่อยงัดกลับนั่นแหละจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อนะครับเทคนิคอะไรอะ่ะบอกหมดแหละนะครับติดตามทุกๆวันอะนะฮะใครมีเวลาก็เนี่ยมา follow up ติดตามกันทุกวันทุกคืนแบบนี้นะครับ หรือใครอยากจะเข้มข้นอยากจะจริงจังก็มาเรียนกับพี่น้อยกับผมได้นะฮะคอร์สออนไลน์แปลก่อนอีกนิดนึงนี่อันนี้แต่ปิดรับมือใหม่แล้วนะฮะเอาขอผู้ที่มีประสบการณ์ในการเทรดพอดูการาฟเป็นและมีเวลาเฝ้าจอนะฮะคอร์สออนไลน์เทคนิคทำกํบราสตารไตล์เป็นเดือนเรียนใน Facebook กลุ่มปิดดูคลิปและมีกลุ่มไลน์ผู้ที่มีประสบการณ์เทรดมารวมกลุ่มกันและเทรดไปด้วยกัน นะครับใครสนใจทักมาอีบล็อกเพจซีแมนและไลน์แอดซีแมนมือใหม่แบบเริ่มต้นจากศูนย์ปิดรับสมัครไปแล้วนะครับโอเคไหมนะครับอ่ะมาว่ากันต่อตัวถัดไปตัวถัดไป Vl ไปแล้วนะครับ ALT มาดู ALT อ่กกราฟหาย ในกลุ่มไลน์ก็จะมีพี่น็อตเป็นคนตอบคาถามเป็นหลักนะครับส่วนเดือนเ,เมษาผมก็ไปสมทบอีกทีหนึ่งแล้วก็จะทําตัวอย่างหุ้นให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเพื่อจะได้ฝึกอยู่กันไปยาวๆ6เดือนนะแนวรับ2.9ไหมที่จริงจะเอาตรงเนี้ยนะครับแต่ล่าสุดเขาย่อต่ำแล้วไม่เป็นไรเอาแนวรับล่าสุดปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่ครับ2.7 หกเอาไซไปเลยสองจุดเจ็ดนะครับและแนวต้านเฮ้ยมันทะลุแล้วหรอเห็นป่ะสามจุดศูนย์สี่ไอ้ยอแน่ไม่ธรรมดานะเนี้ย ALT เห็นไหมฮะเห็นอะไรไหมตรงนี้ เนี่ย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 นะครับเฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วตรงนี้อ่าและตอนนี้ตรงนี้เป็นแนวต้านและนี่ฮะทะลุขึ้นมาแล้วทะลุขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกรอบจะเล่นกรอบใหม่ข้างบนนี้นะครับก็คือเป้าของเราคือเท่าไหร่ครับอยู่ที่3.5ก็ไม่คเคเรนะกรอบเนี่ย3.04นะแนวต้าน3.3.5 แต่แต่ประเด็นคือไอ้ที่ขึ้นมาทะลุมาเนี่ยขึ้นจริงหรือหลอกเออขึ้นจริงหรือหลอกถ้าขึ้นขึ้นหลอกเนี่ยนะครับอีแท่งแดงแท่งลงมาหลุด3.04ก็จบเลยนะฮะต้องมาตั้งหลักกันใหม่แต่ถ้าขึ้นจริงอ่าก็สวยๆนะนะครับก็สองสองแบบเข้าซื้อเลยนะฮะไว้รุ่นใจร้อนเข้าซื้อลอยเข้าซื้อเลยกระซองให้มันขึ้นแล้วพักก่อน พักตัวก่อนให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อจังหวะนี้ก็ได้นี่คือจังหวะเบรกทะลุแนวต้านมานะครับเห็นปะมีอะไรบอหมดตัวถัดไปฮะเฮ้ยวันนี้คืนนี้จะ1000คนจริงเหรอครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ980 990ท่านแล้วที่ติดตามกดไลค์กดแชร์แท็กบอกเพื่อนเลยตอนนี้นะฮะ กดติดตามช่อง y o youtube ไอซิลี่แมนในวันนี้คนเยอะประชาสัมพันธ์นิดนึงเนี่ยครับกดติดตามช่อง y o u t u ไอซิลี่แมนอันนี้ภาพนี้แคปไว้ตอน7จ0ดพตอนนี้หมื่นเจ็ดแล้วครับขอบคุณมากมากที่ติดตามนะฮะตอนนี้หมื่นเจ็ดละนะครับแล้วเราจะไปห้าหมื่นโอ้คนรับชมเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับ อย่าลืมนะกดเลยฮนะกดติดตามช่อง y o u u u b e ัสซี่แมนเนี่ยกดบุงติดตามกด subscribe ฮนะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมาดูกันต่อพอคนเข้ามาแบบนี้แล้วมีกำลังใจนะนะครับเฮ้ยอย่าพิ่งออกไปสิไม่ถึงพันเลย <laughs> อ่าเรียกเพื่อนกลับมาใหม่เลวนะครับอ่าดูบิกริบิกริม ติดตามตลอดขอบคุณมากครับทูไปแล้วนะครับหลายๆตัวไปแล้วคือวันนี้ไลฟ์ตั้งแต่สามทุ่มครึ่งนะครับอา้อาวเมื่อกี้ผมจะดูอะไรบีกริมใช่ไหมนี่เป็นไงคุณฟ้าใสเป็นนักเรียนอา่าทำการบ้านส่งด้วยนะ <laughs> ทำการบ้านส่งพี่น็อตด,ด้วยนะครับ อยากเชิญชวนจริงๆอ่ะใครอยากเรียนกับพี่น้องมาเหอะนะครับเออที่บอกกลุ่มพิเศษเนี่ยอาจจะคอร์สเอาไลน์เหมือนจะเป็นมือใหม่นะนะครับคอร์สเอาไลน์เหมือนจะเป็นมือใหม่สอนทฤษฎีทั่วไปอาจจะมองผิวเผินแบบนั้นนะฮะแต่จริงๆแล้วเราเน้นอยู่ในกลุ่มเดียวกันและทําการบ้านไปด้วยกันแล้วดูหน้าง,งานจริงนี่แหละตรงเนี้ยนะฮะจุด จุดขายเรียกว่าจุดขายของคอร์สเนี่ยนะแล้วคุยกันไปเรื่อยๆเป็นครอบครัวเดียวกันอ่ะเออเอาประมาณเนี้ยนะครับลุกทุ่งลูกทุ่งแบบเนี้ยนะครับไม่ใช่เป็นคอร์สออนไลน์ที่แบบว่าคุณเรียนตามที่ตามคลิปแล้วจบและแยกย้ายอันนั้นโอเคทฤษฎีได้เนาะหลายๆคนบอกว่ากี่ชั่วโมงนับไม่ได้จริงๆอ่ะยังไม่ได้นับเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะทยอยส่งคลิปมาเรื่อยๆนะครับทั้งตัวอย่างทั้งอะไรทั้งไลฟ์ในห้อง a c e b o o k กลุ่มปิด นะครับจะเริ่มเมษานี้นะครับก็เลยต้องบอกก่อนว่าเออไม่ได้นับจนวนนชั่วโมงแล้วก็สอนดูผิวเผินก็เหมือนทั่วๆไปเอ้ยทำไมสอนแนวรับแนวต้านสอนนู่นสอนนี่เหมือนทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วเราเน้นปฏิบัติเน้นปรับ mindset นะครับต้องมาเรียนถึงจะรู้ <laughs> แค่นั้นแหละจริงๆแต่มือใหม่ปิดรับสมัครแล้วนะนะครับมือใหม่ปิดรับสมัครแล้วนะฮะ เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับตอนนี้ขอเปิดกลุ่มพิเศษเพราะว่ามีติดต่อเข้ามาเยอะมากๆนะครับขอกลุ่มพิเศษคือมีประสบการณ์ในการเทรดนะครับมีประสบการณ์ในการเทรดแล้วนะครับจะได้ไปเร็วๆเลยทีเดียวนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันอนะ่ะเพื่อนๆคิดดูกลุ่มไลน์มีประสบการณ์ในการเทรดแล้วให้พี่น็อตตบๆตบซ้ายตบขวาตบซ้ายตบขวาให้เป็นแนวทางเดียวกันนะครับแล้วก็ คิดดูแล้วกันนะเป็นกลุ่มที่จะเทรดไปด้วยกันนะ่ะนะครับต่อบีกิมแนวรับตรงนี้เออจริงๆเนะี่ยแนวรับเดิมเขาอยู่แถวๆนี้มันไม่ผ่านเนี่ยนะครับแผ่วไปเลยเนาะบีกิมอืมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกลับขึ้นมาเล่น47.5ให้ได้นะฮะ กลับขึ้นมา47.5ให้ได้นะฮะบ,บีกิม,อมตอนนี้ยังอยู่ในกรอบล่างอยู่ต้องกลับขึ้นมากลับขึ้นมาแล้วจะอยู่ที่จังหวะนี้ยอดแถวนี้นะ50.6นะครับหรือเอาง่ายๆอาจจะติ่งนี้ก็ได้เนี่ยสั้นๆเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับ49.4นะครับ ต้องกลับขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับสำหรับบิกริมโอเคโหมีคนดูวันนี้นะฮะเพื่อนๆเ,เข้ามารับชมไปแต่1,000แล้วก็ลงมาทันทีนี่คืออะไรฮะเป็นแนวต้านผมใช่ไหม <laughs> อ่ะตอนนี้ก็1ชั่วโมง5ทีแล้วเดี๋ยวขออีกสักตัว2ตัวและกันก่อนแยกย้ายนะฮะใครสนใจอยากจะสมัครคอร์สนะครับ ทักไลน์แอดไอซ์ลีมาเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะครับหรือ f a c e b o o k Fan Page inbox เข้ามานะครับเพจไอซ์ล mm ี่แมแล้วก็แอปที่ใช้เป็นแอป financier hero นะครับแอปฟินแและเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเอาสูตรสแกนมาให้ดูเออใครยังไม่ได้ใช้แอปตัวนี้นะครับผมแปะไว้ที่ใต้คลิป หรือใน Facebook เดี๋ยวผมแปะในคอมเมนต์สมัครง่ายๆ10นาทีเองนะครับไม่ต้องใช้เอกสารเลยอะ่ะสมัครออนไลน์นะครับ EA แนวรับ EA 61แถวนี้61.5ยังไม่ได้เลยอ,ะอ่ะอ่านี่ยเนี่เนี่ย,ย,ยประเด็นคือยังกลับขึ้นไปเล่นไม่ได้เลยยังอยู่แถวนี้อยู่ ห้าบหจุดปดโอ้กลมๆนะฮะมันลวนลวนละอ่ะห้าสิบเจ็ดอืมเนี่ยอย่างที่บอกคือขอให้กลับขึ้นมากลับขึ้นมามาอยู่บนเนี้ยเอาอย่างเนี้ยแล้วไปอย่างเนี้ยนะครับและก็นี่แนวต้านนี้นะฮะเอามือไปโดน เนี่ยนะครับตอนนี้ยังอยู่กรอบร่างอยู่และมีความเสียวด้วยหลุดห้าสิบเจ็ดกางานเข้าอะ่ะนะครับสำหรับ EA นะฮะลักษณะทแท่งเทียนไม่หลุดแนวรับเป็นอย่างไรลักษณะทแท่งเทียนไม่หลุดแนวรับเป็นอย่างไรถ้าสมมุติว่าเป็น ปรับตัวเนี่ยถ้าถลงมมาเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมีไส้เนี่ยนะครับมีไส้ให้นึกภาพถ้าสมมุติมันลงมาเหมือนเสาเข็มอะนะครับปักและแท่งๆขัดไปเนี่ยนะฮะก็ยังคงประคองอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับเรามองแนวรับเป็นหลักนะฮะแต่ละแท่งมันเริ่มตื้อๆชนชๆชๆชชนกันเนี่ยอย่างเงี้ยครับแบบเนี้ยแนวรับและเริ่มมีแท่งเขียวงัดกลับ สวยแล้วเอาเข้าจริงอย่างเนี้ยหุ่นโวลูมน้อยลงโวลูมน้อยลงแต่ขึ้นไม่จริงเห็นป่ะทฤษฎีเพียบแต่ของจริงอยู่ที่หน้างานและปฏิบัติเราเอาพวกเนี้ยมาขามวดเอามาใช้ได้ไหมนะฮะเอามาใช้งานจริงอะไรพวกเนี้ยนะครับอีกสักตัวไหมอ่ะอีกสักตัวก็ได้ไหนๆก็ ตเต็มทีล่ละหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีนะฮะเอาใจคนชอบ CPF อ่ะเอาทำท่าเหมือนจะไปทำท่าเหมือนจะไปนะ CPF เนี่ยนะครับเนี่ยอุตสาเนี่ยครับหายตรงนี้สามสิบ สามสิบจุสองห้าขึ้นไม่จริงอ่ะเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยครับทำท่าเหมือนแบบหืมสวยๆเนอะแท่งเขียวเนี่ยครับและยืนไม่อยู่เนี่ยครับคาว่ายืนไม่อยู่หลุดแนวรับสามสองสามสิบจุสองห้าแล้วหล่นมาแบบเนี้ยโอ้มีปิดแกวตรงนี้เสร็จโอ้โหประเด็นคือปล่อยมันไป ปล่อยให้เขาลงมาให้สุดแล้วเริ่มพักตัวแล้วเราค่อยขีดตีแนวรับซึ่งถ้าแนวรับเดิมเนี่ยนี่อยู่ถึงตรงนี้เลยนะนะฮะยีเนี่ยนะครับแล้วเขาก็สาก,กระดืบขึ้นมาโอ้แถวนี้รับอยู่ไหมอ่ะหูเสียวรับไม่อยู่เหมือนกันนะเนี่ย นะครับอืมอ่าไม่รู้ปล่อยให้ลงมาฮะว่าเขาจะตื้อๆลงมาถึงแนวไหนนะครับถึงแนวไหนสำหรับ CPF นะครับโหดูระยะแล้วแบบตัวนี้ค่อยๆไปอะนะเพราะนนั้นตีกรอบกว้างๆยาวๆไปไม่ไม่ไม่เหมาะกับเล่นกินกำไรระยะสั้นเลย CPF นะครับน่าจะประมาณนี้เนาะ นะครับน่าจะประมาณนี้เนาะโอเคแล้วก็ติดตามได้พรุ่งนี้น่าจะประมาณสี่ทุ่มนะครับน่าจะประมาณสี่ทุ่มพรุ่งนี้วันพุธเนาะน่าจะประมาณสี่ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วก็เดี๋ยวแจ้งในเพจให้ทราบอีกทีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube i3 Man นนะครับและใครอยากจะสมัครเลียนกับพี่น็อตและผมก็ทักมาเลยฮะ ตอนนี้เลยครับ Line แอดซีแมแล้วก็เพจ n b o x Pa a เพจไอซนะครับขอเป็นคนที่เคยเทรดมาแล้วนะครับพอดูการาฟเป็นแล้วมีเวลาเฝ้าจอเออมีเวลาเฝ้าจอด้วยก็ดีนะมีเวลาเฝ้าจอด้วยก็ก็ดีอาจจะไม่ต้องเฝ้าจอตลอดนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกลุ่มลายเทรดไปด้วยกันได้นะฮะแต่ไม่ใช่มันอยู่กลุ่มลายแล้วถามพี่น้อยว่าหุ้นตัวนี้เข้าซื้อได้ไหมไม่ใช่นะฮะเราต้องฝึกไปด้วยกัน เนาะต้องฝึกไปด้วยกันนะครับปิดรับสมัครมือใหม่แล้วนะฮะมือใหม่เริ่มต้นจากศูนย์เราปิดรับสมัครไปแล้วนะครับอันนี้ก็ลังอยู่ในกลุ่มรายอยู่นะครับพี่น็อตตอบทุกคําถามนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่ทานที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ